สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทุกๆคนมาทำอะไรสนุกสนุกนะคะยามบ่ายๆที่หลังบ้านนะพอดีพี่มุกเนี่ยได้กระถางเป็นกระถางดินเผานะคะทาสีสวยงามเชียได้มาเป็นเซตเลยค่ะมีเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูก2 คนแล้วก็มีสุนัข2 ตัวได้มานานแล้วค่ะจากงานพวกงานขายต้นไม้อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วไปเดินเดินเจอก็ซื้อเก็บเก็บไว้แล้วพี่มุกก็วางเอาไว้คือเขานอกจากจะทำเป็นตุ๊กตาแล้วเนี่ยเขาก็ทำเป็นกระถางเล็กๆใบน้อยๆติดมากับตัวตุ๊กตาด้วยในอิริยาบถต่างๆกันนะคะเพื่อให้เราปลูกต้นไม้ลงไปด้วยวันนี้ก็พอดีมีเวลาค่ะช่วงบ่ายๆเราก็เลยจะชวนทุกคนมาปลูกกันนี่ตัวแรกนี่เป็นแบบเหมือนคุณพ่อชาวนาฟาร์เมอร์อะไรเงี้ยแบบคนทำฟาร์มใส่เอี้ยมของต่างประเทศอันนี้เป็นลูกสาวมีถังอยู่ข้างหลังแล้วก็ทางขวาเป็นคุณแม่อันนี้เป็นสุนัขหูหักค่ะเดี๋ยวจะต้องติดหูหน่อยไปชนเขาค่ะแล้วเขาก็ล้มแล้วก็หูหักเลยไม่เป็นไรเก็บหูไว้อันนี้อีก1 ตัวสุนัข ก็น่ารักดีนะคะเป็นข้างหลังเป็นปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันนี่แล้วก็มีเด็กชายแต่งตัวเหมือนอยู่เมืองหนาวนะคะก็คงทำได้ไอเดียมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยดินที่พี่มุกจะใช้ปลูกก็คือเหมือนเดิมค่ะเป็นดินร่วนผสมทรายนะคะวัสดุอื่นก็จะมีกากมะพร้าวสับเอาไว้รองก้นกระถางกันดินรั่วไหลนิดหน่อยรองไม่ต้องเยอะเพราะว่ากระถางเล็กจิ๋วเลยกระถางเล็กมากแล้วก็มีหินสำหรับโรยหน้ากระถางเพื่อเวลารดน้ำเนี่ยดินจะได้ไม่กระเด็นแล้วก็เก็บความชื้นด้วยเม็ดใหญ่นิดนึงพอดีมีอยู่ไซส์นี้ก็ใช้ไซส์นี้ค่ะมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะคะแล้วนี่ก็อุปกรณ์เสียมที่คีบต่างๆที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะสตาร์เกอร์จียาฆ่าแมลงโรยกันมดกันเพลี้ยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยละลายช้าใส่เสริมคุณค่าทางสารอาหารให้กับดินนะคะต้นไม้เขาก็จะได้อยู่ได้คงทนเพราะว่ากระถางค่อนข้างเล็กค่ะที่จำกัดถามว่าปลูกแล้วมันดี 100% ไหมไม่นะคะปลูกไม้ในกระถางเราก็มีข้อจำกัดต่างๆค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็ทำเล่นๆเพื่อความเพลิดเพลินสวยงามแล้วก็มุมนี้เป็นมุมที่ล้อมอยู่ตรงเสาระเบียงบลังบ้านซึ่งเป็นมุมนั่งเล่นนะคะพี่มุกก็ว่าสวยน่ารักดีแล้วก็หาอะไรมาจัดมาทำกันก็เลยชวนทุกๆคนมาปลูกต้นไม้กันค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดาต้นต่างๆที่พี่มุกเดินเดินไปแล้วก็ไปหยิบมาบางต้นก็ดูสภาพเขาเหมือนจะแย่แล้วอยู่ในกระถางนานอันนี้ก็จะเป็นคารันโชหรือว่าพวกกุหลาบหินนะคะอันนี้เป็นทรงใบสามเหลี่ยมนี่โดนแดดแรงไปหน่อยสีออกม่วงเลยอันนี้ก็จะเป็นตีนจิ้งจกคริสตาตาอันนี้ก็อยู่ในร่มมากไปหน่อยเขียวเลยก็คือเก็บที่มีอะค่ะอุ้ยล้มเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านก็ตระกูลคารันโชหมดเลยนี่อันนี้ก็เป็นเก๋งจีนเด็ดมาเลยค่ะนี่ปักสดเลยอันสุดท้ายก็จะเป็นแมมมิลาเรียกล้วยหอมก็ถอนมาค่ะก็คือเดินรอบบ้านนะคะเจอต้นอะไรถูกใจก็เอามาปลูกไปสักพักไม่พอไม่ถูกใจก็ถอนออกนะคะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้วันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างสนุกสนุกค่ะหาอะไรทำเล่นไปนี่นะคะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับนะคะไม่ต้องเยอะค่ะนิดหน่อยเพราะว่ากระถางเขาไม่ใหญ่ค่ะดินแล้วก็ใช้เป็นดินร่อนนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ปริมาณขนาดของกระถางค่อนข้างเล็กเราใช้ดินละเอียดดีกว่าไม่ให้มีก้อนใหญ่แล้วต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ใช้ดินร่อนนิดนึงร่อนก็คือหากระจาดที่มีรูค่ะร่อนเอาชิ้นส่วนใหญ่ๆออกก็จะเหลือแต่ดินร่วนแล้วก็ทรายอัตราส่วน1:1แล้วก็ใส่สตั๊กเกิลจีแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าลงไปนิดนึงเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางนะคะสารอาหารก็อาจจะไม่ค่อยพอวันนี้ไม่ค่อยเน้นหนามจัดหนามโหดนะคะนี่แล้วก็อันแรกเราใช้อันนี้ละกันเพราะว่ากระถางข้างหลังเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้นเนี้ยเขาจะเป็นกอสูงก็ให้เจ้าเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เขามีกระถางอยู่ข้างหลังนี่แบกไปแล้วก็ดึงออกจากกระถางเลยค่ะแล้วก็หยิบวางเลยนะคะเนี่ยค่ะถามว่าปลูกแล้วอยู่ได้นานไหมเหรอก็ไม่ได้นานไปตลอดนะคะแต่ว่าก็คือเพื่อความสวยงามความน่ารักอะไรเงี้ยค่ะปลูกแล้วไปวางโชว์วางเล่นๆน่ะได้แต่ว่า
มันไม่อยู่ไปตลอดอยู่แล้วค่ะบางทีด้วยความที่จํากัดด้วยปริมาณดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงได้สักระยะหนึ่ง6 เดือนปีหนึ่งเงี้ยพอได้ถ้าต้นเขาใหญ่ขึ้นหรือว่าดินไม่พอเนี่ยต้นเขาก็อาจจะไม่ค่อยโตหรือว่าทรุดโทรมไปถึงตอนนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนค่ะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้เราก็ทําเพื่อความสนุกสนานสวยงามเฉยๆพอดีมีกระถางมาแล้วน่ารักดีก็เลยเอามาปลูกนะคะส่วนต้นไม้เนี่ยไอเดียแล้วแต่ละท่านเลยค่ะว่าชอบต้นอะไรก็เอามาปลูกที่บ้านมีต้นอะไรก็เอามาปลูกค่ะแต่พี่มุกใช้ประเภทไม้ทนแรงนิดนึงเพราะว่าบางทีเราไม่ได้รดน้ําทุกวันอย่างพวกเนี้ยถ้าเราปลูกพวกเนี้ย2-3 วันรดทีหรือว่าสัปดาห์หนึ่งรดทีเขาก็ยังพออยู่กับเราได้นะคะก็สะดวกตรงนี้ค่ะการที่ปลูกไม้อวบน้ําไม้ทนแรงเนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์ละ2 ครั้งเนี่ยก็พอแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนก็ปล่อยให้เขาได้ละอองน้ําฝนอ่ะตัวถัดไปค่ะอันนี้เป็นคุณพ่อมีกระถางอยู่ข้างๆเอาต้นอะไรมาปลูกดีนะเดี๋ยวใส่ดินก่อนนะคะก็ตักมุมตักก็จะลําบากนิดนึงเนี่ยค่ะก็ใส่ไปจนเกือบเต็มเลยค่ะดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินร่วนนะคะ1 ส่วนแล้วก็ทรายหยาบ1 ส่วนแค่นั้นเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้ากับสตาร์เกิลจีลงไปเพื่อกันแมลงกันอะไรเพราะว่าเมืองไทยนะคะอากาศร้อนชื้นซึ่งเหมาะกับแมลงเราก็ป้องกันนิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดนึงเพื่อต้นเขาจะได้เจริญเติบโตเพราะว่ากระถางเราขนาดไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้เราเอาเป็นเศรษฐีล้านหรือว่าตีนจิ้งจกคริสตาต้านะคะเขาจะมี2 แบบอันนี้เป็นคริสตาต้าใบเขาก็จะอวบๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเวลาเขาโตจะสวยมากอันนี้พอดีปักชำเอาไว้ในร่มค่ะสีก็เลยเขียวไปหน่อยเดี๋ยวให้เวลาเขานิดนึงเดี๋ยวพอเขาได้แสงแดดได้ปุ๋ยได้น้ำเนี่ยเดี๋ยวต้นเขาก็จะอวบหนาขึ้นอันนี้ใบเขายังเล็กๆอยู่เพราะว่าปักชำแล้วเอาไปหลบแดดไว้นะคะเราก็ประคองต้นด้วยหินนี่แหละค่ะแน่นอนที่สุดใส่ดินไปจนเกือบเต็มพอแล้วที่เหลือก็อัดลงไปด้วยหินเลยเพื่อที่ว่าเวลารดน้ำเนี่ยดินก็ไม่กระเด็นด้วยแล้วก็ต้นก็ไม่โอนเอ็นด้วยนะคะกดเบาๆอย่ากดแน่นมากพวกนี้เดี๋ยวพอปลูกเสร็จเนี่ยเรารดน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีรากแล้วเราก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนเขาเสร็จไป2 ต้นได้คุณพ่อกับคุณลูกสาวถัดไปใครดีนะอันนี้ละกันอ่ะลูกชายอันนี้ลูกชายนะคะถือกระถางอยู่ข้างหน้าลูกชายเราต้องเอาต้นเท่ๆหน่อยแต่งตัวแบบมันหนาวมากเลยนะคะหมวกพร้อมผ้าพันคอพร้อมน่ารักดีค่ะคือตอนเห็นนะมีความรู้สึกว่าน่ารักดีนะแล้วดูหน้าตาเขาไม่ค่อยน่ากลัวมากคือบางทีแบบถ้าเป็นรูปคนที่เหมือนคนมากๆเนี่ยจะดูค่อนข้างน่ากลัวพี่มุกว่ามาตั้งบางทีก็ไม่ไหวแต่อันนี้คือหน้าตาเขาเหมือนตุ๊กตาดูปลอมๆนิดนึงก็เลยแบบดูไม่ค่อยน่ากลัวก็เลยซื้อมาไว้อันนี้พี่ชายถือกระถางไว้ข้างหน้าเอาต้นหนามๆแล้วกันใส่ปุ๋ยก่อนนะคะแล้วก็สตาร์เกิลจีนิดนึงนิดเดียวนะคะใส่เป็นขวดแบบนี้เวลาใช้จะง่ายเราไม่ต้องไปตักหรือว่าต้องเปิดหรือสัมผัสเราใช้ขวดซอสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใส่ไว้แล้วเราก็บีบลงมาเลยแล้วก็ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีนะคะก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนี่แล้วก็ตัดสินใจใช้อันนี้ค่ะแมมมิลาเรียกล้วยหอมเขาก็จะน้ำๆหน่อยทรงกลมๆแล้วก็เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ถืออุ้มกระถางนี้ไว้น่ารักนะคะแล้วก็ต้นจะไม่สูงมากก็จะไม่บังหน้าตุ๊กตาด้วยคือเราก็เลือกองค์ประกอบโดยรวมให้ดูเข้ากันได้ดีอะค่ะคืออันนี้กระถางอยู่ข้างหน้าก็ต้นเตี้ยหน่อยจะได้ไม่บังหน้าอย่างเจ้าตุ๊กตาผู้หญิงสีชมพูนั่นกระถางอยู่ข้างหลังเราก็ใช้ต้นสูงได้เดี๋ยวเวลาต้นเขาสูงใหญ่ไปก็เก๋ไก๋ดีเหมือนคนนี้เขาก็ยืนพิงกระถางอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้จินตนาการไปจินตนาการใครจินตนาการมันค่ะแล้วแต่ไม่มีถูกผิดนะคะทำไปมีความสุขก็ทำไปนี่ก็เหมือนแบบมานั่งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สนุกสนานนะคะเสร็จไปแล้วเห็นไหมในเวลาอันรวดเร็วได้ไป3 กระถางแล้วค่ะนี่น้องผู้หญิงถือกระถางใหญ่หน่อยอ่ะตัวคุณแม่บ้างนี่คุณแม่ใส่ชุดเดรสสีเขียวใส่หมวกด้วยถือกระถางเล็กมากอันนี้กระถางใบน้อยเดียวได้ดินคงจะน้อยมากปลูกเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวต้องดูที่แบบดูเป็นผู้หญิงหน่อยอันนี้คุณแม่นุ่งกระโปรงซะยาวเชียวแล้วก็ต้องเลือกต้นไม้ที่ดูแบบอ่อนหวานนิดนึงนะเข้ากับชุดคุณแม่หน่อยเอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวใส่ปุ๋ยค่ะเวนิเทมาเยอะเกินเอาออกหน่อยค่ะเยอะไปเดี๋ยวจะเพราะนี้ดินน้อยมากกระถางอันนี้คือถ้าเทียบกับอันอื่นนี่คือเล็กมากนะคะเนี่ย
ปลูกไปค่ะอาจจะสัก3 เดือน4 เดือนก็ต้นก็โทรมแล้วค่ะโทรมแล้วก็เปลี่ยนค่ะอันนี้คือเราไม่ได้กะว่าจะให้อยู่ตลอดไปอยู่แล้วอันนี้คือเราทําเพื่อความสวยงามน่ารักตกแต่งเป็นแบบของตกแต่งประดับบ้านนะคะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเศรษฐีพันล้านแล้วกันดูแบบดูอ่อนหวานเป็นผู้หญิงหน่อยนี่แล้วก็ใบเขาก็แผ่ออกด้านข้างก็จะไม่บังหน้าคุณแม่แล้วพี่มุกก็ลงด้วยหินเลยใช้หินประคองเลยเพราะว่ากระถางเขาเล็กเราจะไม่ฝังเข้าไปลึกพื้นดินน้อยมากเนี่ยค่ะได้อยู่เดี๋ยวคือตอนเนี้ยกลีบเขายังแบนบางดูบอบบางอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเขาได้แดดได้อะไรเนี่ยใบเขาจะอวบหนาขึ้นเดี๋ยวเราดูการเปลี่ยนแปลงของแต่ละต้นที่แบบว่าพอเราเลี้ยงในที่จํากัดแล้วเราให้แดดเขานะคะข้อดีของไม้อวบน้ําก็จะอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องใส่ใจรดน้ํามากเหลือสุนัข2 ตัวค่ะแล้วก็เหลือต้นไม้อยู่2 ชนิดที่เราเตรียมมาเราเหลือคารันโชแบบใบ3 เหลี่ยมนี่นะคะสุนัขสีเขียวหูตกกับสุนัขสีน้ำตาลหูหักไปข้างหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ปลูกให้เสร็จเลยค่ะปลูกหมดเลยไหนๆจะปลูกแล้ววันนี้ก็ปลูกไปเดี๋ยวหูเดี๋ยวเราซ่อมทีหลังใส่มะพร้าวสับเลยทั้ง2ปลูกไปพร้อมกันเลยเหลือ2 ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเนี่ยนะคะวันหยุดว่างๆเงี้ยนั่งปลูกต้นไม้ทําไปดูไปเพลินดีนะคะพี่มุกชอบมากเลยพอแดดร่มลมตกเงี้ยแล้วก็มานั่งเล่นอ่านหนังสือดูต้นไม้อยู่ริมระเบียงบ้านร้อนก็เปิดพัดลมหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เพลิดเพลินนะคะปลูกต้นไม้ไม่มีอะไรเสียค่ะต้นไม้ตายก็หามาปลูกใหม่ค่ะเราไม่ได้ปลูกเพื่อไปแข่งขันหรือว่าเอาไปอะไรกับใครเพราะฉะนั้นปลูกไปก็มีตายบ้างมีทรุดโทรมบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เราก็ต้องทําใจนี่อันนี้ก็ปักไปเลยอันนี้เป็นเก่งจีนนะคะเก่งจีนดอกเขาก็จะกลิ่นมีเอกลักษณ์นิดนึงนะคะเพื่อเรียกแมลงอันนี้เราปักชําไปเลยแบบไม่มีรากอันนี้เราจะยังไม่รดน้ําหลังจากปลูกเสร็จนะคะก็ใส่ดินลงไปคือพยายามทําไม่ให้บังมุมกล้องอ่ะอยากให้ทุกท่านเห็นต้นไม้ชัดๆแต่ก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีแขนอ้วนๆมาบังทุกทีนี่ปลูกแบบเนี้ยต้องมีหินโรยข้างบนจะเซฟสุดเซฟในที่นี้ก็คือเพื่อที่ประคองต้นให้อยู่เป็นที่เป็นทางไม่หมุนติ้วหรือว่าร่วงหล่นได้อะไรเงี้ยและอันเนี้ยเขายิ่งไม่มีรากยึดนะคะต้นเขาก็จะอยู่แบบไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่พอเราโรยหินไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะสงบนิ่งกระถางสุดท้ายแล้วค่ะด้วยเวลาอันรวดเร็วเนี่ยนะอดทนบางทีแบบมืออ้วนๆแล้วก็นะเป็นอุปสรรคจริงๆเลยเดี๋ยวไปทำมือเล็กก่อนนะคะนี่ใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่ต้นไม้ต้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ใช้เวลาปลูกไม่นานค่ะเนี่ย10 กว่านาทีเนี่ยแล้วก็ปลูกได้แหละ5 กระถาง6 กระถางเรียบร้อยการปลูกต้นไม้นี่คือปลูกบ่อยๆก็จะค่อนข้างชำนาญนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มปลูกอะไรอย่างเงี้ยสงสัยอะไรก็ทักทายมาถามได้ตามไปที่เพจมุกแคคตัสได้นะคะมีคำถามสงสัยถามได้ตลอดค่ะคือถ้าพี่มุกเห็นข้อความเนี่ยแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เท่านั้นนะคะก็จะตอบให้เท่าที่ทราบค่ะถ้าไม่ทราบจะบอกไม่ทราบจริงๆอยากให้ทุกคนมาปลูกต้นไม้กันเพราะว่าพี่มุกว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างที่สนุกสนานเพลิดเพลินนะคะคือเราปลูกเป็นงานอดิเรกค่ะบางทีเราก็ปลูกเนี่ยปลูกไปเดินดูไปเช้าๆมาดูเขาเจริญเติบโตดูเขางอกต้นนั้นตายต้นนี้โทรมเป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพลินค่ะคือชอบมากนี่ค่ะผลงานของเราเห็นไหมเสร็จแล้วแล้วก็ข้างหลังๆมันก็จะเป็นต้นที่เราปลูกเอาไว้นะคะนี่เราก็มารดน้ําพี่มุกจะรดน้ําให้ดูเลยสําหรับต้นที่เราดึงออกมาจากกระถางหรือว่าดึงมาพร้อมมีรากแล้วเนี่ยเราสามารถรดน้ําได้เลยนะคะวิธีรดน้ําก็คือรดลงไปให้ชุ่มเลยค่ะเทลงไปจนกว่าน้ําจะไหลออกที่ก้นกระถางนะคะสังเกตดูที่รูกระถางด้านล่างถ้ามีน้ําไหลออกมาก็คือน้ําชุ่มได้ดินชุ่มทั้งกระถางแล้วก็คือเป็นการรดน้ำที่ถูกต้องแล้วนะคะพี่มุกจะรดทุกกระถางเลยยกเว้นเจ้าเก่งจีนเจ้าหมาน้อยสีน้ำตาลทางขวามือนั่นที่จะไม่รดเพราะว่าเขายังไม่มีรากนะคะเนี่ยรดเห็นไหมสังเกตดูนี่เด็กน้อยผู้ชายที่กระถางเขาน้ำไหลออกมาที่ก้นกระถางค่ะอันนี้ก็คือเรารดน้ำแบบถูกวิธีนะคะก็คือรด1 ครั้งเนี่ยให้น้ำไหลออกมาก้นกระถางเลยแล้วเราจะเว้นไปกี่วันเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับสูตรดินของแต่ละคน
นะคะเรื่องดินเรื่องการรดน้ำเนี่ยบางท่านถามรดน้ำบ่อยแค่ไหนอะไรยังไงคือพี่มุกตอบตายตัว100%ไม่ได้ว่าต้องรดน้ำกี่วันครั้งอะไรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดินขึ้นอยู่กับขนาดกระถางขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ระวังแดดร้อนไหมหรือว่าตรงนั้นลมโกรกตรงนั้นระบายลมได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้อมูลประกอบให้หลายๆท่านได้พิจารณานี่หนุ่มน้อยหล่ออะไรแล้วก็ถือกระถางน่ารักนะคะเป็นข้อมูลให้แต่ละคนได้แบบลองใช้ประกอบในการปลูกของตัวเองเราก็ต้องดูว่าดินของเราเนี่ยลดไปแล้วกี่วันถึงจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าอยากทำแล้วชำนาญจริงๆก็ต้องลงมือทำเลยนะคะพลาดบ้างเน่าบ้างตายบ้างเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอ๋อดินแบบนี้อ๋อ3วันเนาะยังไม่แห้งเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวใส่ดินเยอะไปถ้างั้นต้องเพิ่มทรายหน่อยเพื่อเขาระบายน้ำได้ดีอ๋อทรายเป็นวัสดุที่อะไรระบายน้ำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านนี่เข้ากันนะแล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกต้นไม้ที่เข้ากับตุ๊กตาพอสมควรก็ทำไปก็ชมตัวเองอะค่ะไม่มีใครชมเพราะว่าทำอยู่คนเดียวนะคะพูดก็พูดอยู่คนเดียวเนี่ยแหละค่ะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวพอเลี้ยงไปสักพักนะใบก็จะหนาขึ้นอันนี้ถอนมาพอดีเขาเบียดกันอยู่เบียดกันก็ถอนที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะคือต้นไม้เนี่ยพอปลูกไปเขาก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขยายพันธุ์เข้าไปเรื่อยๆวันนี้บ่ายๆแดดร่มลมตกก็เลยชวนทุกๆคนมาปลูกต้นไม้กันอันนี้ก็กุหลาบหินค่ะกุหลาบหินเหมือนกันเป็นพวกคารันโชเหมือนกันใบสามเหลี่ยมอันนี้แดดแรงใส่กระถางแล้วตากแดดแรงเขาก็เลยสีเข้มจริงๆเขาสีเขียวก็ได้ค่ะต้นเนี้ยจะบอกว่าพวกไม้อวบน้ำพวกกระบองเพชรพวกโอพันเทียอะไรเงี้ยเสน่ห์ของเขาคือหน้าตารูปร่างลักษณะของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เราเลี้ยงตากแดดแรงสีเขาก็เข้มใบเขาก็เล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้คือคอนโดนางฟ้านะคะที่หลายๆคนเห็นตอใหญ่ๆนะคะต้นเดียวกันนะคะไม่มีคอนโดนางฟ้ายักษ์ไม่มีคอนโดนางฟ้าจิ๋วนะคะคอนโดนางฟ้าคือคอนโดนางฟ้าเพียงแต่ว่าพอเขาโตขึ้นอ่ะเขาก็จะเป็นตอใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นจริงๆคือต้นเดียวกันค่ะไม่ใช่เป็นสายพันธุ์ยักษ์สายพันธุ์เล็กนะคะต้นเนี้ยถ้าเลี้ยงดีๆก็โตเป็นคอนโดนางฟ้ายักษ์อย่างที่หลายๆคนเรียกกันได้อันนี้ก็น่ารักดีนะดูเหมือนแบบสาวน้อยแบกกระเช้าอะไรสักอันใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็นี่น่ารักอะรู้สึกภูมิใจที่ซื้อมานานแล้วค่ะแล้วก็เอามาวางแอบๆไว้วันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีก็เลยเดินออกมาปลูกต้นไม้กันว่าจะทำหลายครั้งแล้วพอดีอุปกรณ์อันนี้พี่มุกซ่อมหูแล้วไปติดกาวให้คุณพ่อบ้านช่วยเอาไปกาวช้างมาติดหูก็ถือว่าอยู่ดีแล้วก็อย่าไปโดนมันอีกแล้วก็ระวังไม่ให้เขาล้มอีกค่ะ คิดว่าหูจะแหว่งซะแล้วเจ้าหมาน้อยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะนำพาความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านนะคะอยากปลูกต้นไม้หาอะไรมาตกแต่งบ้านค่ะมีพื้นที่น้อยก็ปลูกเล็กๆใส่กระถางอะไรอย่างเงี้ยได้มีพื้นที่มากก็ปลูกกลางแจ้งไปไม้กระถางไม้กลางแจ้งพี่มุกยินดีหมดนะคะไม่ได้แอนตี้หรือว่าต้องปลูกกลางแจ้งเท่านั้นอะไรค่ะนี่ภาพรวมก็เป็นมวลหมู่ครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณสุนัข2ตัวน่ารักดีนะคะก็คือเราก็ปลูกแล้วเราก็จะวางเอาไว้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่วางล้อมอยู่กับเสาระเบียงข้างบ้านระเบียงข้างบ้านเนี่ยพอสักประมาณเที่ยงกว่าๆเนี่ยก็จะร่มแหละแต่ว่าอากาศยังร้อนอยู่แต่ถ้าพอสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี้ยแดดร่มลมตกเนี้ยก็ออกมานั่งมีลมนะคะลมโชยเสียงกระดิ่งระฆังที่ห้อยไว้เนี้ยก็จะดังตลอดเลยเนี่ยมุมนี้ก็เป็นมุมโปรดอีกมุมหนึ่งนะคะแต่ละบ้านแต่ละท่านพี่มุกก็เชื่อว่าต้องมีมุมโปรดของแต่ละบ้านเนี่ยแล้วก็จัดให้น่ารักน่ารักข้างหลังที่เห็นเป็นกรนั่นก็จะเป็นเก๋งจีนเนี่ยค่ะนี่ก็คือแค่นี้เองมุมเล็กๆล้อมรอบเสานะคะก็สร้างสีสันบรรยากาศให้ดูมีชีวิตชีวาสดชื่นขึ้นมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจ Mook Cactus ด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากไป follow page ด้วยมีคำถามสงสัยหรือว่าสนใจต้นไม้อยากพูดคุยอยากได้ต้นไหนก็ลองไปสอบถามได้ที่เพจ Mook Cactus นะคะฝากไป
follow หรือกดติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะในวันหยุดในเวลาว่างก็ปลูกต้นไม้กันค่ะสวัสดีนะคะ